โกโลไกด์ทริปพาทัวร์ฮัมบวร์กฮับบานฮอฟวันนี้เราจะมาพาเที่ยวฮัมบวร์กฮับบานฮอฟกันจุดสังเกตของฮัมบวร์กฮับบานฮอฟก็คือจะอยู่ที่หอนาฬิกาตรงด้านนู้นตัวสถานีรถไฟของฮัมบวร์กฮับบานฮอฟหรือฮัมเบิร์กเมนสเตชันเนี่ยสถานีนี้ลักษณะจะเป็นรูปตัว H House นะตัว H ก็คือจะมีทางเข้าออกเนี่ยเป็นปีก2ข้างไม่ได้เข้าตรงกลางแต่เข้าทางด้านข้างโดยแต่ละด้านเนี่ยก็สามารถเข้าออกได้ถนนของแต่ละฝั่งทีนี้ที่เราพาทัวร์ก็คือว่าเราจะให้ดูทั้งว่าที่เนี่ยเรามีทั้งสถานีรถไฟใต้ดินสถานี S บานแล้วก็รถไฟระยะไกลสถานีนี้ค่อนข้างใหญ่มากฉะนั้นถ้าเกิดใครมาลงครั้งแรกจะต้องงงแน่นอนว่าเราเข้ามาในเมืองนี้แล้วเราจะไปต่อรถไฟใต้ดินหรือต่อรถไฟ S บานคือรถไฟเข้าออกเมืองยังไงหรือเราจะไปต่อรถไฟระยะไกลได้ยังไงบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวตามกันมาเลยตอนนี้นะเราอยู่ที่ปีกด้านขวาของสถานีอย่างที่บอกสถานีนี้ไม่ได้เข้าตรงกลางแต่เข้าทางด้านข้างทั้งสองฝั่งนี้เราอยู่ปีกขวาปีกขวาเนี่ยเราอยู่ทางออกทางด้านที่จะไปซิตี้เซ็นเตอร์คือเขาจะเขียนว่าไรท์เซ็นทรัมเราจะไปออกเมืองทางด้านนี้คือปีกขวาซึ่งทางออกทางปีกขวาเนี่ยถ้าตรงไปจนสุดก็คือจะเป็นทางลงสถานีรถไฟใต้ดินคือลงไปอูบานจะมีสัญลักษณ์รูปตัว U อยู่ในภาพก็จะเห็นว่ามีสาย U1 U3 ก็จะขึ้นทางนี้แล้วก็รถไฟ S บานสายต่างๆก็จะขึ้นทางนี้คือทางด้านซ้ายของออฟแล้วก็ทางด้านขวาก็ด้วยสรุปว่าการมาขึ้นรถไฟ S บานกับขึ้นรถไฟใต้ดินอูบานเนี่ยก็คือจะมาขึ้นทางปลายสุดขอบของทางเดินนั่นเองทีนี้ข้างหลังออฟเนี่ยก็จะเป็นทางเดินภายในสถานีซึ่งสถานีนี้เนี่ยรางรถไฟนะจะอยู่ด้านล่างก็คือไม่ได้ต้องขึ้นไปชั้น2แต่ว่าจะให้ต้องลงด้านล่างคือเหมือนเราเดินบนทางเดินลอยฟ้าอยู่ทางด้านบนไปดูกันเลยเรามาดูแผนผังกันก่อนเลยนะแผนผังเนี้ยจะโชว์แต่เฉพาะทางด้านปีกขวาซึ่งเรายืนอยู่นะเมื่อกี้พวกเรายืนกันอยู่ตรงนี้ออสแกงซิตี้ก็คือทางออกเข้าเมืองนั่นเองแล้วก็ทางตรงปลายอ่ะในนี้เขาไม่ได้บอกสัญลักษณ์แต่ก็คือทางลงไปรถไฟใต้ดินแล้วก็ทางลงไป S บานรถไฟวิ่งเข้าออกเมืองนะแล้วก็ตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเป็นทางเดินแล้วก็จะมีทางลงชานชาลาแพลตฟอร์มซ้ายขวาคือลงได้ทั้ง2ฝั่งรถไฟจะอยู่ข้างล่างดูภาพของรถไฟอย่างที่บอกว่าเราอยู่ปีกขวาฉะนั้นฝั่งตรงข้ามจะมีอีกปีกนึงมีทางเข้า2ทางตอนที่เราจะลงรถไฟเนี่ยทางลงไปแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็คือจะลงได้ทั้งฝั่งนี้แล้วก็จะมีทางลงอีกด้านนึงทางด้านนู้นก็ลงได้คืออันเดียวกันแล้วก็จะมีหมายเลขแพลตฟอร์มบอกตรงนั้นก็จะเขียนแพลตฟอร์ม5ทางด้านนู้นก็7 8สามารถลงได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็ดูป้ายแพลตฟอร์มจากทางนี้แล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือจะมีบอกรถไฟที่กำลังจะวิ่งเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ก็คืออย่างเช่น 10:08 น.ก็จะมีรถไฟสาย RB81 เข้ามาเทียบชานชาลา 6A ถึง C ก็คือเราก็ต้องไปขึ้นตามนั้นข้างล่างนี่คือชานชาลา6ใช่ไหมก็จะมีเนี่ยมีป้าย C อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมีป้ายบอกไว้อันนี้อาจจะเป็น IC เฉยๆก็ได้มั้งไม่แน่ใจหรืออ๋อไอ้รถไอซ์รถ ICE โอเคงั้นเราไปดูชานชาลาที่พวกเราจะขึ้นกันก่อนป้ายไฟบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ ICE นะมัน IC เฉยๆดูจากรหัสมันอะรถ IC ที่เข้ามาเนี่ยก็คือปลายทางนะเขาจะบอกปลายทางของสายเนี่ยว่าจะไปสตราซุนฮับบานฮอฟแต่ว่าที่ของเราจะไปจริงๆอ่ะยังไม่ถึงเวลาของเราเนี่ยจะเป็นบรรทัดถัดไปคือชเวลินฮับบานฮอฟแต่ยังไม่ถึงเวลาทีนี้ต่อไปก็คือเราจะเดินไปดูทางออกตรงปลายนั่นพอเดินมาตรงประมาณกลางๆทางเนี่ยเขาก็จะมีป้ายอันใหญ่นะที่บอกว่าต่อไปจะมีรถไฟอะไรเข้ามาเทียบท่าบ้างใช่ไหม
ซึ่งตรงนี้เราต้องทำการบ้านมาก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเราจะไปรถไฟรอบไหนใช่ไหมอย่างของพวกเราเนี่ยจะอยู่บรรทัดแรกเลยของฝั่งขวา 10:17 ก็คือสาย RE1 ปลายทางเป็นฮอสท็อกฮับบานฮอฟซึ่งเราไม่ได้ลงที่ตรงนั้นแต่เราลงระหว่างทางคือชเวลินฮับบานฮอฟก็จะมีคำว่าชเวลินอยู่ตรงกลางด้วยแล้วก็ทางขวาสุดก็คือแพลตฟอร์มที่รถมันจอดก็คือแพลตฟอร์ม8สามารถมาดูตรงนี้ได้ด้วยเราก็เดินมาจนสุดทางของฝั่งขวานะก็จะเป็นทางออกไปอีกด้านหนึ่งไปมอนเคอร์แบกสตราเซอร์ซึ่งเป็นถนนสายช้อปปิ้งนี่คือฝั่งขวาทีนี้บันไดเลื่อนเนี่ยมันจะมีถ้าฝั่งนี้มันเลื่อนขึ้นใช่ป่ะอันฝั่งนั้นเลื่อนลงงั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงบันไดเลื่อนลงนี่ก็คือฝั่งซ้ายนะแต่ว่าดูแล้วเงียบกว่าฝั่งขวามากเลยคนไม่ค่อยเข้าฝั่งซ้ายกันหรือไงแล้วก็ไม่ได้มีป้ายใหญ่ๆที่บอกแพลตฟอร์มเหมือนกับฝั่งขวาถ้าสังเกตว่าไหนเป็นฝั่งขวาไหนเป็นฝั่งซ้ายนะคงต้องดูไอ้ฟิลิปนั่นแหละฟิลิปเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาล่ะฟิลิปคือฝั่งขวาปรากฏว่าฝั่งนี้ก็มีทางออกไปอูบานกับเอสบานเหมือนกันแต่ว่าอยู่ด้านนอกก็คือสรุปว่าขึ้นหรือลงฝั่งไหนก็ได้สามารถเปลี่ยนเป็นอูบานเอสบานได้ทั้งสองฝั่งโอเคก็วันนี้จบกันรายงานกูนูไกด์ทริปตู้ล็อกเกอร์ที่สถานีฮัมบวร์กฮับบานฮอฟตู้ล็อกเกอร์แพงมากอันนี้ตู้ล็อกเกอร์ไซส์เล็กใส่ได้แค่กระเป๋าเป้เท่านั้นเองส่วนตู้ล็อกเกอร์สายใหญ่ก็6ยูโรฝากได้24ชั่วโมงถ้าฝากเกินก็โดนปรับข้างใน
ใส่กระเป๋าเดินทางได้2ใบของเรา22นิ้วกับ20นิ้วน่าจะใส่ได้